คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นสู้คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดี by ทะเลทลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเคฮัลโหลฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทะเลทลายอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาสอนวิธีการลบลิงก์ data Google Play นะครับก็ถามว่า Google Play คืออะไรนะครับเช็คยังไงว่า ID ของท่านติดหรือเปล่านะครับก็วิธีเช็คนะครับกดที่นี่เลย Data นะครับแล้วก็ Support Link Data นะแล้วก็นี่นะครับ ID ที่ติด Google Play จะเป็น Link to Google Play นะครับก็จะเป็นติ๊กถูกอย่างนี้นะวิธีลบนะครับก็ง่ายมากๆนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆขอแค่เข้าใจนะอย่างแรกเลยนะครับคุณปิดเกม ขออภัยคุณปิดเกมอันนี้ไปก่อนเลยปิด ID ที่ติด Google Play นะจำไว้นะ ID ที่ติด Google Play ของผมเงิน 65,300 นะจะให้ดูตรงเงินแทนนะครับว่าได้ไม่งงปิดไปเลยนะครับพอปิดไปอย่างนี้แล้วนะครับก็เข้า eID นึงนะครับเข้า eID นึงเป็นID อะไรก็ได้หรือจะเป็น ID สมัครใหม่ก็ได้นะครับเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือผมเข้ามาแล้วนะครับเป็นเหมือนแสดงหน้าจอมานะครับก็กด extra นะกด support เหมือนเดิมกด link data นะครับเห็นป่ะอันนี้คือ eID นึงครับดูจากเงินนะก็กด link ไปนะครับพอเราเอา Google Pay เดียวกัน link ใน eID นึงก็จะขึ้นอย่างนี้นะเห็นไหมนี่คือวิธีลิงก์ Google Play แล้วก็วิธีอันลิงก์นะครับแล้วก็กลับไปดูที่ ID เมื่อกี้กันเลยนะครับ ID เมื่อกี้คือหน้านี้นะกดเข้าไปว่าจะหายหรือเปล่านะครับเป็นวิธีลบที่ง่ายมากๆก็เรียกว่าดูมาอีกทีนะครับก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันดูมันทำมันเยอะนะครับก็คนก็ยังถามกันอยู่ก็เลยทำให้ดูเฉยๆนะครับตามนั้นตามนั้นนี่นะครับนี่แล้วพอเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้ยช้าจังเลยช้าจังเลยวัยรุ่นใจร้อนอ่ะวัยรุ่นใจร้อนนี่นะครับดูจากเงินนะ65,300นะครับอันเดิมนะครับนี่ถ้าใครมี2เครื่องง่ายใหญ่เลยเห็นไหมครับ Google Play หายแล้วนะครับก็วันนี้นะครับวิธีลบ Google Play easy เจอกันครับโอวิริยาทำให้คนถึงน่ารักอย่างเงี้ยโอวิริยาทุกในใจผมเป็นเลยเห็นไหม baby โอวิริยาคุณทำให้ทุกอย่างมันดูสดใสโอวิริยาที่อยากจะมองแต่คุณต้องมีอยู่เรื่อยไปโอวิริยาIt's my girl เธอเพียงคนเดียวทำมาเพิ่มทำผมลง